วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวซีรีส์นะครับหลังจากที่ผมเพิ่งดูจบไปนะเป็นซีรีส์แนวตลกโปกฮานะครับก็เอามาจากหนังแต่ว่ารอบเนี้ยมาเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์นะแล้วก็งานดีมากนะครับผมชอบมากๆเลยมันก็จบเร็วไปหน่อยนะมีซีซั่นหนึ่งนะครับตอนนี้ในชื่อเรื่องว่าเท็ดก็เรื่องราวของเจ้าหมีเท็ดดี้แบร์ที่สามารถพูดได้นะครับมีชีวิตขึ้นมานะคือเวอร์ชันหนังเนี่ยมีตั้งแต่ปี2012นะครับเป็นเวอร์ชันหนังก็จะมีมาร์ควอลเบิร์กใช่ไหมครับมีมิลาคูนิสนะที่แสดงเป็นพระเอกนางเอกในตอนนั้นนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยตอนเราดูหนังเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสนุกไปกับมันมากใช่ไหมครับแต่ว่าพอเขามีประกาศว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นเวอร์ชันของซีรีส์แล้วเราก็ต้องมาลุ้นว่าเอ้ยมันจะดีไม่ดีนะครับก็ผมดูจบแล้วก็ผมคิดว่าดีนะครับได้ตัวของเซธแมคฟาเรนนะครับมาเป็นเท็ดเหมือนเดิมนะส่วนตัวของพระเอกมาร์ควอลเบิร์กของเราก็จะเป็นคนเด็กนะครับเรื่องราวเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไป1993นะครับเป็นช่วงที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับตัวของพระเอกเราเนี่ยอายุประมาณ16นะครับอยู่ไฮกำลังจูเนียร์ขึ้นไฮสคูลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตัวของจอเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับคือมันจะบอกมันเนิร์ดก็ไม่ใช่มันอารมณ์แบบลูเซอร์อะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนที่เป็นเท็ดเขาไม่ได้ย้อนคือเปิดมาถึงเขาคือมีเท็ดเลยเขาไม่ต้องย้อนกลับไปว่านี่นะตอนสมัยตอนเด็กเนี่ยไม่มีเพื่อนก็เลยไปขออธิษฐานดาวตกว่าขอให้มีเพื่อนขึ้นมาให้เท็ดดี้แบร์พูดได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็เริ่มมาเลยว่าเนี่ยชีวิตตอนที่โรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะครับเท็ดก็ตอนแรกก็เป็นหมีอยู่บ้านนะครับคือชาวบ้านไม่ตกอกตกใจกันหรอวะคือเท็ดเนี่ยมันก็เคยแบบเป็นดาราเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ขึ้นมาไงมันเลยแบบดังขึ้นมาแต่มันหลังๆก็ไม่มีใครสนใจมันละมันก็เหมือนใช้ชีวิตเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เล่าเรื่องว่าอ่ะตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีอะไรทำมันก็เล่นอะไรไปเรื่อยแผงไปเรื่อยนะครับจนที่บ้านเริ่มรำคาญแล้วก็ส่งไปเรียนด้วยกันก็กลายเป็นว่าผมก็งงเหมือนกันว่าแล้วเท็ดมึงอายุเท่าไหร่วะทำไมมึงถึงไปเรียนชั้นเดียวกันแล้วก็ห้องเดียวกันกับจอนด้วยคือแบบตักกะแม่งโคตรตลกเลยมันก็จะเป็นแบบเหมือนแต่ละตอนอ่ะเป็นซิทคอมฝรั่งนะครับแต่ตอนที่ผมชอบมากๆก็คือช่วงแรกเนี่ยมันจะมีตัวแบบตัวที่เพื่อนที่มาบูลลี่นะครับซึ่งไอ้เพื่อนเนี่ยชื่อคลายใช่มั้ยมันก็จะชอบมาบูลลี่ตัวของจอห์นครับแล้วหลังๆเนี่ยไอ้แรกๆจอห์นมันก็จะแบบว่าพยายามจะสู้กับนู่นนี่นั่นสุดท้ายไปรู้ความลับว่าอ๋อคลาฟเนี่ยมันคือพ่อทิ้งแม่เด็กก็เลยแบบจะแพร้งเขานะครับแพร้งไปแพร้งมากลายเป็นสงสารกลายเป็นแบบเห็นใจแล้วก็เอาใจช่วยนะอยากให้ไอ้นักเลงเนี่ยอยากให้ไอ้บูลลี่คนเนี่ยมันกลายไปเป็นเด็กดีซึ่งแม่งหามาคือมุกตลกบางอย่างมันก็เดาได้ครับแต่ว่ามันคือมันก็จะมีความฮาในความไม่ฮาอะไรเงี้ยแล้วตัวของเท็ดเองใช่ไหมครับที่รับบทโดยเซธเนี่ยเขาคือเราคุ้นชินกับเขามาอยู่แล้วนะคนที่ดูพวกหนังซีรีส์อเมริกาอะไรเงี้ยนะเราก็จะแบบคุ้นเขาอยู่แล้วเพราะว่าเสียงเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเขาก็คืออยู่ใน Family Guy นะครับทีนี้เนี่ยพวกมุกตลกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะคุ้นมากนะครับมุกจาก Family GuyAmerican Dad ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาเคยเขียนเรื่องอันเนี้ย A Million Ways to Die in the West นะครับก็เป็นหนังเนี่ยแบบฮาๆอะไรอย่างเงี้ยหนังแบบอเมริกันเนี่ยคือใช่เลยนะครับแล้วพอเราดูเนี่ยพวกธีมเพลงนะครับธีมเพลงแล้วก็แบบ opening ending อะไรเงี้ยเสียงทุกอย่างอ่ะแม่คือเหมือนถอดมาจาก Family Guy เลยแม้แต่บ้านที่ตัวของตัวหลักอยู่เนี่ยคือถ้าว่าเป็นเวอร์ชันการ์ตูนก็คือ Family Guy ชัดๆเลยนะครับแล้วพอเสียงพูดมาปุ๊บก็เราก็รู้เลยว่าอ่ะเนี่ยอันนี้คือปีเตอร์กริฟฟินแน่นอนนะครับซึ่งมันตลกนะคือเขาอะเวลาพากย์เสียงเขาแม่งพากย์ได้หลายคนมากนะครับเป็นนักแสดงที่คือเขาเรียกว่าไงพรสวรรค์ดีมากๆนะครับอีกส่วนนึงที่ผมชอบมากๆของเท็ดเนี่ยก็คือตัวของแบบโมชั่นของมันอะผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูลงทุนไม่เยอะใช่ไหมครับเรื่องฉากเรื่องอะไรมันเหมือนซิทคอมอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันลงทุนเยอะมากๆนะโดยเฉพาะกับไอ้ตัวหมีเท็ดดี้แบร์เนี่ยไม่รู้ว่าโอ้โห CGI มันต้องลงทุนขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันแทบจะทุก
70-80% ของซีรีส์อ่ะคือแทบจะทุกซีนอ่ะแม่งมีเท็ดอยู่ในนั้นด้วยตลอดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เหมือนเป็นหุ่นโง่ๆมาแล้วก็เราแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนปั๊ปเป็ตใช่ไหมที่เอามืออยู่ข้างในแล้วก็ขยับไปขยับมามันคือรู้เลยว่ามันคือ CGI ที่ลงทุนเยอะมากๆนะครับก็ไม่แปลกเลยที่มันตอนนี้มันออกมาซีซั่นหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทำซีซั่นต่อไปไหมถ้าเกิดว่าเรตติ้งไม่ดีมากใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ผมดูเรตติ้งแล้วนะคือเกาะอยู่ประมาณแบบ 7-8 นะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนกับมินิซีรีส์มาในตอนแรกใช่ไหมครับมันปล่อยมาทีเดียวเลยเนี่ย 7-8 ตอนนะครับแล้วคนก็เข้ามาดูเยอะอยู่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปช่วยดูกันนะคือเราจะได้ย้อนไปถึงเด็กๆเลยวัยเด็กว่าไอ้เท็ดกับจอนเนี่ยมันกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแบบนี้ได้ไงที่แบบว่าแม่งติดกัญชาแล้วก็ดูดกัญชาตลอดเวลาอย่างนี้ได้ไงนะครับแล้วมันเขาเริ่มเข้าวงการครั้งแรกตอนไหนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะได้รู้จักตัวละครที่เป็นตัวละครพ่อตัวละครแม่นะครับคือซูซานเบนเนตกับแมตตี้ใช่ไหมว่าเขาโตมาในครอบครัวแบบไหนแล้วก็จะมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งนะครับชื่อแบร์นะแบร์ก็สวยนะครับคือนักแสดงเนี่ยเป็นคุณจอร์เจียนะครับก็สวยแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นนางฟ้าของเรื่องครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีตัวละครผู้หญิงมากพอตัวละครน้องแบร์ก็เลยรู้สึกว่าสวยสุดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะมันสปอยเยอะไม่ได้นะมันเป็นมุกตลกของมันอ่ะมันก็มีหลายมุกที่อาหารเนี่ยมันมุกไอ้ที่แกล้งคนบูลลี่แล้วก็หลังๆมันก็จะเป็นมุกแบบอเมริกันอ่ะดูซีรีส์ซิตคอมอเมริกันมันก็ประมาณนี้นะครับยังไงใครเข้ามาดูช่องเราเนี่ยครับเพิ่งจะหลงเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเวลามีหนังมีซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมดูจบแล้วผมจะรีบเอามารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับช็อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie Wanderer ค่ะ